สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในจังหวัดอ่างทองอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของกิจกรรมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะเราอยู่กันที่โรงเรียนวัดศรีระขันอำเภอโพธิ์นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมคะมาเยี่ยมชมและมาร่วมในงานเปิดฟ้าการศึกษาครั้งที่17ค่ะและงานหัตถกรรมศิลป์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งในงานวันนี้นั้นได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองค่ะท่านพิริยะฉันทดิโรจน์นะคะมาเป็นประธานเปิดงานบรรยากาศในงานนี้มีความสุขมากๆเราเห็นความสามารถของเด็กนักเรียนทุกๆโรงเรียนร้อยกว่าโรงเรียนนะคะที่มาร่วมกันแสดงพลังและนี่ก็คือบรรยากาศซึ่งอยู่ด้านหลังดิฉันนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าการแสดงมวยที่สุดยอดมากจัดวัดน้ำอาบมาชมกันเลยค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมในรายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นภาพรวมโดยสรุปของกิจกรรมงานวันนี้กันเลยค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา 9:00 น.บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีระขันธารามวิทยาคมอำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทองนายพิริยะฉันทดิรกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทองครั้งที่17และงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายนพุทธศักราช2566โดยมีนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวรัชดาทองสุขผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในอภิชาติศรีเหราในอำเภอโพทองพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาจาก142โรงเรียนในสังกัดสพป.อ่างทองในนามกลุ่มโรงเรียนทั้ง14กลุ่มในจังหวัดและคณะครูพร้อมใจกันแต่งชุดไทยเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนนางสาวรัชดาทองสุขผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกล่าวรายงานว่าการจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทองครั้งนี้ได้ร่วมกันเพื่อแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการจัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการศิลปะหัตถกรรมและเทคโนโลยีในระดับเขตภูมิภาคและระดับประเทศซึ่งภายในงานมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตาชื่อชุดจตุรสมัยรากไทยอ่างทองชุดเกียรติประวัติหรือเรื่องตำนานเมืองอ่างทองและร่วมรับชมบูธนิทรรศการซอฟต์พาวเวอร์และนิทรรศการประวัติศาสตร์อ่างทองนายพิริยะฉันทดิโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวให้โอวาทว่าภารกิจที่สำคัญของการจัดการศึกษานั้นเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาให้คนมีคุณภาพมีศักยภาพมีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งสติปัญญาจิตใจร่างกายและสังคมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติซึ่งต้องยึดหลักความทั่วถึงความเท่าเทียมและความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ในการจะสำเร็จเป็นรูปธรรมต่างๆนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21โดยให้เด็กกล้าแสดงออกรู้ถึงความสามารถตนเองและมีการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในระดับประเทศต่อไปนะครับโรงเรียนวัดยวงคงคารามแล้วก็ที่โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิดนะครับได้นำโครงงานซอสกล้วยนะครับซึ่งผลิตซอสผลกล้วยก็จะเป็นกลุ่ม14โรงเรียนนะคะที่รวมตัวกันในกิจกรรมที่เรียกว่าซอสพาวเวอร์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการศึกษาที่จะส่งเสริมซึ่งทั้งหมดครับก็เป็นผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากในท้องที่แต่ละชุมชนนะครับสวัสดีค่ะ